สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับจะมาทําคณิตต่อนะครับก็ผมก็เปลี่ยนไอ้นี่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับไอ้คอมผมเรียบร้อยแล้วครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะนะครับก็ลงไดเวอร์หลายๆอย่างมากแล้วก็ใช้เวลาวัน2วันนี่แหละนะครับก็เลยอาจจะช่วงนี้อาจจะแบบหายไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวก็จะกลับมานะครับแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาเหมือนเดิมนะครับกับคณิตมัธยมต้นนะครับก็ใกล้สอบโอเน็ตกันแล้วครับก็เริ่มติวกันแล้วนะครับได้เวลาครับโอเคนะครับมาข้อนี้นะครับก็ข้อที่48นะครับจำนวนแรงกันไปหรือเปล่าเสียงโอเคจำนวนที่มากที่สุดนะครับที่หาร46 57และ68แล้วเหลือเศษเท่ากันคือจำนวนใดเหลือเศษเท่ากันด้วยนี่ยากนะเนี่ยโอเคนะครับมีอะไรมั่งนะข้อนี้ทำยากก็ไม่รู้ทำยังไงผมก็ไม่รู้ทำไงต้องคิดเอาพูดง่ายๆนะดูแล้วนะเหลือเศษเท่ากันจะมีเศษเท่าไหร่นะครับลองเศษหนึ่งดู45 56 67อันนี้ไม่น่าได้นะครับอันนี้เศษหนึ่งครับอันนี้เศษสองนะ44 55 66อู้รู้เลยเศษเท่ากันคือ2นะครับหารร่วมมากที่สุดคือ11นะครับแน่นอนนะครับก็14 55 66ใช่ไหม11นะครับก็จะได้4 5 6นะแต่ว่าถ้าเป็นหารผมหารสั้นนะไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาสอนหารสั้นกันหรือเปล่า57 58นะครับก็จะเป็น11นะครับก็จะได้4นะครับตรงนี้เศษ2หมดเลยนะเศษ2 5เศษ2 6เศษ2อู้ข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ตอบข้อตอบ11นะหารร่วมมากนะครับเศษเท่ากันคือ2นะสำคัญมากนะอู้ไม่ยากครับนึกว่ายากแต่ผมไม่รู้นะเขามีวิธีการทําอย่างอื่นยังไงนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมก็จะหาอย่างนี้แหละนะครับหาเนี้ยง่ายแล้วนะครับโอเคนะมาข้อต่อไปนะ51นะครับผลบวกของจํานวนคี่บวก3จํานวนที่เรียงต่อกันเท่ากับ69นะครับผลบวกของจํานวนคี่นะจําไว้นะน้ำหนึ่งนะครับโอเคจํานวนคี่นะครับ3จํานวนที่เรียงต่อกันนะครับ3จํานวนที่เรียงต่อกันนะเท่ากับ63จํานวนนะ69จงหาผลคูณของจํานวนที่มากที่สุดและจํานวนที่น้อยที่สุดโอ้นี้ไม่ยากครับปกติใช่ไหมมันจะเป็นอันที่มันเรียงเท่ากันใช่ไหมก็จะเป็น x บวกจำนวนคี่ต้องบวก2แล้ว x บวก4ถูกปะไอ x นี่คือน้อยสุด x บวก4คือมากที่สุดใช่ปะเพราะมันจำนวนคี่อย่างเดียวมันต้องข้ามเลขคู่ไปมันก็เลยบวก2บวก4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอเนี่ยทั้งหมดนะครับเนี่ยเท่านี้บวกทั้งหมดบวกกันนะครับบวกกันทั้งหมดนะบวกกันทั้งหมดนะต้องได้60เท่าไหร่69ใช่ไหมเราก็แก้สมการเลย 3x บวก6เท่ากับ69 x เท่ากับเท่าไหร่69ส่วนลบ6ส่วน3นะครับก็เท่ากับ63ส่วน3 21นั่นเองครับเพราะฉะนั้น x คือเลขที่น้อยสุดคือ21นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปคูณนะจำนวนที่มากสุดกับจำนวนที่น้อยสุดครับจำนวนที่มากสุดคืออะไรก็คือ x บวก4นั่นเองใช่ไหมครับก็เป็น25นั่นเองนะครับก็เอา21ไปคูณกับ25นะครับ25คูณ21นะครับคูณกันธรรมดานะครับจะได้เท่าไหร่นะผลบวกครับ2 1 5เป็น5 1 2เป็น2ใส่0 2 5เป็น10ใส่0ทด1 2 2เป็น4เป็น5นะครับโอเคคำตอบคือ525นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับไม่ยากใช่ไหมวันนี้รู้สึกดีนะครับก็อาจเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับคอมใหม่นะครับก็ผมก็ใส่ SSD ซื้อ i7 ขึ้นมาแล้วก็ซื้อ GTX 970นะครับแรม 16GB นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้นะครับรู้สึกดีมากครับตอนนี้ โอเคนะครับไปกันต่อนะครับมีนานะครับข้อ52นะครับมีนานับเงินเหรียญจํานวนหนึ่งนะครับปรากฏว่าจํานวนหนึ่งไปหนึ่งเปลี่ยนสีก่อนผมชอบเปลี่ยนสีนะครับสีเดียวกันมันไม่ค่อยมันอ่ะมันต้องเปลี่ยนสีนะครับมีนานับเงินเหรียญจํานวนหนึ่งปรากฏว่ามีจํานวนเหรียญ5บาทเป็น2เท่าของเหรียญ1บาท5บาทเป็น2เท่าของเหรียญ1บาทโอเครวมเป็นเงินทั้งหมดน้อยกว่า242มีเหรียญ5บาทอย่างมากที่สุดเท่าไหร่โอ้โหแล้วหนึ่งนะสมมุติจำนวนเหรียญบาทเป็น x ใช่ไหม x ใช่ไหมเหรียญ5บาทมีจำนวนเป็น2เท่าอันนี้คือจำนวนเหรียญบาทเหรียญ5บาทจำนวนมี2เท่า2เท่าคือ 2x ใช่ไหมแล้วคูณ5ด้วยเพราะจำนวนมัน5ถูกไหมนั่นแหละแล้วก็ต่อด้วยเท่ากับน้อยกว่าโอเคน้อยกว่า242นะครับ
ก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็คือเราต้องจากโจทย์นะครับเราต้องเขียนสมการขึ้นมาให้ได้แล้วเราจะทําได้ x นี่คือจํานวนเหรียญบาทถูกปะเหรียญ5นี่จำนวน2เท่าใช่ไหมเสร็จแล้วคูณ5เพราะว่ามันเป็น5บาทนะครับรวมกันทั้งหมด2น้อยกว่า242ครับแล้วก็แก้สมการไปรวมไปรวมมาได้ 11x นะครับน้อยกว่า242นะครับ x น้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่x ก็มาหารเลยนะครับ242หาร11นะครับไม่รู้หารได้หรือเปล่าได้22พอดีแปลว่า x น้อยกว่า22นะครับน้อยกว่า22โอเคก็ x เท่ากับ22นะครับแต่ว่าเหรียญ5นี่เป็น2เท่าคือมีจำนวน 2x นั่นเองนะครับก็คือ22คูณ2นะครับเหรียญ5คือมี2เท่านะก็เท่ากับ22คูณ2นะครับก็เท่ากับ44เหรียญนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือมีเหรียญ5อย่างมากสุดกี่เหรียญนะครับก็น่าจะเป็น44เหรียญครับเพราะว่า44เหรียญคูณ5ได้เท่าไหร่220ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องมีเหรียญบาทอีก22เหรียญนะครับก็เป็น242นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วนะครับเราเช็คแล้วนะครับว่ามีเหรียญ5มากที่สุด44เหรียญนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าข้อสอบมันจะอยากให้เราตอบ44หรือ43นะแต่ถ้าเป็นผมคงตอบ44นะครับทำไมมันไม่บอกว่าเท่ากับ242บาทวะเล่นยากเลยแบบเนี้ยอย่างมากที่สุดเท่าไหร่แต่มันบอกว่าน้อยกว่าอาจจะเป็น43เหรียญก็ได้ผมอาจจะตอบ43เหรียญก็ได้เพราะว่าไม่บอกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ242บาทนะครับผมก็จะตอบ43เหรียญนี่แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีข้อต่อไปหรือเปล่าข้อต่อไปยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้ทํานะครับยังไม่ได้เอาโจทย์มาไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปซะหน่อยแล้วนะครับก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมอยากแบบ Full HD นะถ้าทำเรื่องคณิตเรื่องอังกฤษนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมไปสมัครสมาชิกนะครับกิจทีวีนะครับกิจทีวี .club นะครับใน www.gitv.club นั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ